ความยากถือไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องยากนะคะเพราะว่าตอนแรกมันแค่มีความยากว่าเฮ้ยพี่ติ๊กทำไทยอันนั้นยากจุดเริ่มต้นของเราก็คือจริงแล้วเนี่ยคอนเซปต์เนี่ยมันมาจากลูกค้านะคะที่ให้คอนเซปต์มาว่าโรงแรมเนี้ยจะต้องให้ลักษณะเป็นไทยอยากให้เป็นไทยที่มันเก๋แปลกกว่าคนอื่นหมายถึงว่าแปลกกว่าในความเป็นไทยปกติคอนเซปต์ก็คือแบบเจ้าของที่เนี่ยเป็นผู้หญิงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดว่าตรงนี้แหละมันจะเป็นบ้านของผู้หญิงคนหนึ่งในสมัยโบราณแต่ในความเป็นโบราณเนี้ยเราจะถ่ายทอดความร่วมสมัยที่จริงแล้วมันเริ่มจากสีขึ้นมาก่อนเลยนะคะสีที่ทุกคนเลือกทุกคนทั้งอาร์คิเทคทั้งเจ้าของแล้วทั้งเราเห็นว่าสีดำสีแดงอันนั้นคือเป็นโทนขึ้นมาละสองการบ้านต่อไปคือเป็นผู้หญิงที่มีความเก๋มีความโบราณและมีความเก๋สามก็คือเลือกวัสดุนะคะเราก็เริ่มเลือกวัสดุซึ่งมันมีอยู่ปกตินะคะแต่เราเอาวัสดุนั้นมาคอนทราสต์ทำให้มันดูน่าสนใจเป็นแบบของเก่าของใหม่ของโบราณอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือของใหม่ที่เราเลือกให้มันดูโบราณทำแพทเทิร์นให้มันดูเหมือนโบราณแต่เป็นโบราณซึ่งมันมีความเป็นสมัยใหม่ก็มีวันหนึ่งเนี่ยค่ะลูกค้าก็ชอบโคมไฟอันหนึ่งชวนเราไปดูที่บุญถาวรเลยเป็นโคมไฟใบโพธิ์เราก็เห็นแล้วก็บอกมันเป็นสีทองนะแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นคอนเซ็ปต์ของเขาแล้วก็โอเคงั้นเดี๋ยวเราซื้อมาแล้วเราก็มาพักไว้คิดอยู่ในใจว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงนะคือตัวมันสวยได้คอนเซ็ปต์ของลูกค้าแต่สำหรับเราแล้วอาจจะมีแอบขัดใจเรานิดหน่อยเพราะว่ามันเป็นสีทองอาจจะไม่เข้าวันหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันจะต้องติดหลาก็เลยคิดว่าอันนี้มันต้องโดนเพ้นเป็นสีดำนะคะเราก็เลยไปบอกลูกค้าว่าพี่ติ๊กขอเปลี่ยนเป็นสีดำนะพี่ว่ามันเก๋กว่ามันจะเข้าคอนเซ็ปต์เราเลยแล้วทุกคนก็แฮปปี้บอกอุ๊ยจริงๆด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยให้ช่างเขาทำอัมแดงเหรอคะที่จริงแล้วอยากให้อัมแดงเป็นอะไรซึ่งโรแมนติกยูนิคนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่มันเล็กแต่เป็นความทรงจำนะคะเป็นความที่ให้ทุกคนเห็นว่าเอ้ยมันมีดีเทลมันมีรายละเอียดนะคะแล้วมันมีความเป็นกันเองพี่ติ๊กคิดว่าอัมแดงเนี่ยมันจะเป็นความร่วมสมัยระหว่างเก่าใหม่เราคิดว่าอัมแดงน่าจะตอบสิ่งเหล่านี้ให้กับผู้คนได้ก็ไม่แน่ใจนะคะว่ามันจะใช่หรือเปล่าสำหรับเรานะคะแต่ว่าผู้คนที่เข้ามาเราก็คิดว่าเขาน่าจะได้สัมผัสสิ่งเหล่านี้นะคะ